สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิโรจน์พจน์จุกๆหลังคณะเพื่อไทยเข้าเจรจาขอเสียงบทนายกวิโรจน์ลักษณะอดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลออกมาโพสต์เจ็บๆผ่านทางทวิตเตอร์ในกรณีที่แกนนำพรรคเพื่อไทยนำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชลนาถสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทรวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเดินเท้าจากที่ทำการพรรคเพื่อไทยข้ามไปอาคารไทยสัมมิตเพื่อเข้าเจรจากับพรรคก้าวไกลเพื่อขอเสียงโหวตจัดตั้งนายกรัฐมนตรีมีรายงานว่าการหารือยังไม่มีข้อสรุปและคงต้องหารือกันต่อไปเรื่อยๆแต่ทั้งสองฝ่ายคุยกันแบบมืออาชีพไม่มีความโกรธเกลียดกันแต่อย่างใดล่าสุดส.ส.พรรคก้าวไกลโพสต์ในทวิตเตอร์ซึ่งเป็นแอคเคาท์ของนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรมีข้อความว่าสถานการณ์ในวันนี้พิสูจน์แล้วว่าคำพูดที่บอกว่าถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลแล้วสว.จะโหวตให้เป็นเรื่องหลอกลวงทางเพศเป็นอุบายที่พวกเขาเอาอำนาจมาล่อลวงให้โลภแล้วทิ้งเพื่อนถ้ารู้ทันเขาแล้วจะไปหลงเชื่อให้ถลำลึกลงไปอีกทำไมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ